หนูชื่อเด็กชายกิตพันธ์ดำรงวาจสันนะชื่อสิรองพัตเตอร์กลับมาอยู่ในรายการพัตเตอร์ซ่าหรือพัตเตอร์ก๊อปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องว่ารูบิกไหนที่แก้ยากที่สุดไปถึงง่ายที่สุดนะเนี่ยผมเพิ่มเนี่ยผมมี5คูณ5แล้วก็4คูณ4แล้วนะครับคลิปหน้าถ้าเกิดผมมีก็อยากกังวลใจนะครับเริ่มกันเลยผมมาถ่ายตอน3ทุ่มครึ่งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันนี้แก้ยากที่สุดนะครับนึกก็มิ้งเนี่ยครับยังเล็กอยู่เลยมาเด็กก็มีก็ไม่มีอะไรมากข้ามไปเลยครับแล้วอันต่อไปนะครับแก้ที่สุดผมไม่รู้นะครับว่าเจ้านี้ชื่อว่าอะไรผมก็เลยไม่ได้ไปเสิร์ช YouTube ครับพอไม่ได้ไปเสิร์ช YouTube ก็ไม่รู้ครับว่าเจ้านี้คืออะไรข้ามไปเลยครับเป็นอันดับ2นะดิแก้ยากที่สุดอันดับ3เรื่องนี้เลยครับ5คูณ5อย่างที่ผมบอกไป5คูณ5ก็ไม่มีอะไรมากเลื่อนแบบ3มันได้เลื่อนแบบ2มันได้1อันแบบปกติได้4คูณ4ก็เหมือนกันแค่ไม่มีเซนเตอร์หรือว่ามีเซนเตอร์4อันซึ่งเราต้องประกอบก่อนที่จะแก้ทุกครั้งอันดับ3ก็เลยอันดับ5นะไม่ใช่อันดับ3ถ้าเกิดว่าเป็นอันดับ5ครับอันนี้แก้ต่อไปก็น่าจะเป็นเจ้า3คูณ3อันนี้ครับเจ้า3คูณ3อันนี้คือสูตรเยอะสกิลก็ต้องเยอะมาอันต่อไปนะครับเจ้าสกิลอันนี้ครับสกิลอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่การหมุนจะพิเศษกว่าอันอื่นครับอันต่อไปจะ3ระดับแล้วนะครับ2คูณ2ครับในอันดับ3เนี่ยอันง่ายไปแต่มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็ง่ายๆตอนนั้นผมพูดผิดนะครับในเอพิโซด2ในเอพิโซด1บอกว่ามันยากกว่า3คูณ3นิดนึงที่จริงแล้วผิดนะครับง่ายกว่านะครับอันต่อไปครับหรือว่าจะเป็นอันไหนบอกกันได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้มาอันต่อไปจริงๆแล้วก็คือพีระมิดนะครับพีระมิดมันหมุนได้แบบนี้ครับหมุนได้แค่แบบนี้แหละครับเพราะแบบนี้ก็เหมือนกับแบบนี้อย่างเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันดับหนึ่งแชมป์ของเรานะครับเจ้าฟอปปี้รูบิคคิวอันนี้ครับมันง่ายที่สุดเลยครับหนึ่งทำมาสี่เหลี่ยม2แก้ด้านล่างอันนี้3ก็หมุนเจ้าพวกนี้ครับอ่ะหมดกันแล้วนะครับตอนนี้น้องผมก็แย่งเจ้าอันมุ่งมั่วไปนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเลยครับรอเล่น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 ยังไม่จบเดี๋ยวตอนนี้ผมก็มีเจ้าพวกนี้ด้วยครับกระมิง5คูณ5 4คูณ43คูณ3เจ้าเนี่ยที่ถูกแย่งไปสกิล2คูณ2เจ้าพีระมิดแล้วก็เจ้าฟอปปี้รูปคิวนี้จุดคลิปเลยนะคะ